การตกป่ากีฬาอย่างหนึ่งที่ถือเป็นการผ่อนคลายใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติแล้วปล่อยให้ความเครียดละลายไปกับสายน้ำจนกระทั่งท่านเห็นปลาหน้าตาเงี้ยนะตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมคาร์ลอส PPM ฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Wretched Depths เกมตกปลาที่มีแต่ปลาธรรมดาไม่มีปลาปีศาจหรืออะไรแปลกๆซ่อนอยู่ในแม่น้ำเลยจริงๆเข้าสู่เกมครับผมและนี่คือตัวละครสุดแสนคาวาอี้ของผมฮะนางพกขอตกปลามาพร้อมเลยอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาก่อนว่าแม่น้ำอยู่ที่ไหนร้านขายเหยื่อกับอุปกรณ์ของไม้อย่างนั้นเหรอไม่แน่นะไอ้ไม้นี่อาจจะสามารถบอกทางไปทะเลสาบกับผมได้นะโอเครับทราบก็ในเรื่องของเกมนี้ครับผมก็คือตัวละครของเราได้ข่าวเกี่ยวกับเทศกาลตกปลาของหมู่บ้านหนึ่งซึ่งในทะเลสาบไม่มีอยู่ในแผนที่นางก็เลยสนใจเอาอุปกรณ์ตกปลาของพ่อมาแล้วก็เดินทางมาที่เมืองนี้แหละฮะไปเมืองที่ดูไม่มีอะไรแปลกและไม่มีปลาปีศาจเลยจะไม่สายหน้ามาอย่างนั้นเหรอตัดสินจากอุปกรณ์ที่เธอสวมใส่อยู่เธอเข้ามาที่นี่เพื่อจะตกปลาใช่ไหมฤดูกาลตกปลาเริ่มต้นแล้วล่ะผมชื่อไม้นะแล้วก็ผมเป็นคนขายของที่นี่ผมยินดีที่จะซื้อปลาที่คุณจับมาได้ถ้าเกิดปลาที่คุณเอามาขายเป็นปลาคุณภาพนะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการอุปกรณ์หรือว่าเบ็ดใหม่เรียกหาผมได้เลยหรือว่าแค่คุณอยากจะคุยก็คุยกับผมได้นะแม่สาวทะเลสาบอยู่ตรงไหนสหายทะเลสาบอีพิเรียเหมือนกันเหรอก็มาจากทางที่คุณมาแล้วก็ไปทางตะวันออกอีกไม่กี่กิโลเองเธอจะรู้มาถึงตรงนั้นเมื่อเธอเห็นถ้ำอ่ะนะโอเครับทราบขอบคุณมากสหายแต่ก่อนจะไปขอถามหน่อยเมืองนี้มีตำนานผีสิงทะเลสาบป่ะ หมดกันมุมเสยอะไรแล้วร้านอื่นเขาเปิดกันป่ะนบอันนี้กับนบเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวผมสคิปมาตรงนี้ใหม่อีกรอบแล้วก็ผมเช็คทั้งเมืองแล้วฮะไม่มีใครอยู่ที่บ้านสักคนเลยนอกจากร้านไอ้ไม้ซึ่งนั่นก็มีอยู่สองอย่างฮะถ้าปลาที่นี่ไม่แหลกทุกคนในที่นี่หมดแล้วก็เป็นไอ้ไม้นั่นแหละกินทุกคนเองป่ะไปตกปลาดีกว่าฮะแล้วผมเพิ่งสังเกตเกมมันเริ่มค่ำขึ้นเรื่อยๆด้วยดูดิตะวันตกดินไปซะแล้วนี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วแฮหลังจากที่ฉันได้ตกปลาครั้งล่าสุดคิดว่าตอนนี้น่าจะสนิมเคลิบหมดแล้วฝีมืออ่ะฉะนั้นลองเปิดคู่มืออ่านก่อนสักนิดดีกว่าโอเคคู่มือตกปลากดเมาส์ซ้ายเพื่อเขย่าตูดแล้วเมาส์ขวาเพื่อเหวี่ยงเบ็ดในขณะเดียวกันฟาดปากผีข้างๆพอปลากินเหยื่อก็ดึงแต่อย่าให้เบ็ดขาดโอเครับทราบไป let's goไอ้ป้ายเลยเนี่ยห้ามว่ายน้ำสีแดงๆเขียนว่าอะไรเดียมดีมอนปีศาจมันตกตำแหน่งไหนก็ได้ปะเกมนี้ What the f โอ้ไฮนั่นอะไรอะเกมยังไม่ทันไรเลยผมเจอปลาอะไรแล้วก็ไม่รู้ขอดูหน้ามันหน่อยผมอยากเห็นหน้าไอ้นั่นน่ะอะไรอ่ะปลาอะไรวะช่างมันมาตกปลาต่อดีกว่าฮะอย่าไปใส่ใจมันเลยตรงนั้นก็มีสื่อสารอีกที่เอาล่ะเดี๋ยวค่อยเช็คฮะผมขอตกปลาก่อนอึ๊บโอ้โหดูปลานั่นดิไอ้ปลาน้ำๆนั่นน่ะน่าตายกับก็อดซิลล่าอาละปลาทั้งหลายเหยื่ออะไรอยู่นี่แล้วลูกใครก็ได้สักตัวเหอะอันนี้ไงมาแล้วปลาทูลุกกี้โมโฟใช่ไหมแบสตัวบักเอฟเลยไม่เลวนี่สวยงามอาละแล้วเดี๋ยวผมอยากตกไอ้ปลาหน้าตาแปลกๆนั่นน่ะฉะนั้นถ้าเกิดผมมาฝั่งนี้น่าจะถึงมันอยู่โอ้สายสลิงสั้นมากโอเคถึงไอ้ปลาประหลาดมาดิโอ้ปลาอะไรเนี่ยมันเล็กแค่ฉันได้ปลาแชทมาหน้าตามันดูเศร้าๆนะก็แง่แหละมันกำลังจะตายเนาะเปลี่ยนที่ตกโอ้
มีกระท่อมแฮะขอผมเช็คดูก่อนแป๊บนึงโอ้ย Jesus Christ Demon ปีศาจนี่คืออะไรอ่ะเทปพฤศจิกายนที่2เทปของเจงกินส์ฉันเพิ่งเข้ามาถึงเมืองทวินไพนี่เมื่อวานแล้วหลังจากที่ฉันมองไปรอบๆได้สักพักฉันก็รู้สึกได้ว่าที่นี่มีบางอย่างแปลกๆดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตและสัตว์ป่าที่นี่จะมีการกลายพันธุ์แปลกๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันต้องสืบหาให้ได้ว่าเกิดจากอะไรปีศาจไงโอ้โหแล้วนี่เช้าแล้วถ้าผมไม่ได้นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเปล่าวะไม่รู้แฮะหลังจากที่ผมศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ผมก็พบบางอย่างที่น่าสนใจมากดูเหมือนว่าที่นี่จะมีการเชื่อมโยงกันของการหายตัวไปซึ่งเหยื่อแต่ละรายนั้นเป็นคนที่เล่ร่อนไปมาไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวถ้าหายตัวไปจะไม่มีใครรู้เลยเมื่อผมพยายามพูดถึงเรื่องนี้กับชาวเมืองที่นี่ทุกคนก็ต่างจ้องผมมาเหมือนกับผมเป็นตัวประหลาดผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกเขาทุกคนรู้อยู่แล้วหรือว่าไม่รู้ด้วยความซื่อของพวกเขาแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่ามันจริงหรือไม่สรุปก็คือที่นี่คนที่เข้ามาเมืองนี้ที่เป็นชายแปลกๆหรือหญิงสาวแปลกๆที่ไม่มีครอบครัวหายตัวไปประจำสินะเอาละก็พอดคล้ายๆตัวละครแถวนี้เลยเนาะตัวละครที่หน้าตาแบบเนี้ยไปดูปลาตัวนู้นเป็นไงบ้างตอนเช้าอึ๊บปลานอนหงายตายแฮะแล้วปากเหมือนจะเป็นฟันคนซะด้วยยังก็ว่าคนที่เข้ามาที่นี่หายตัวไปเพราะกลายเป็นปลาสินะเอาล่ะเดี๋ยวผมเอาปลานี่ไปขายแล้วลองถามข้อมูลจากชาวเมืองนี่ดูก่อนแล้วกันไปขอซื้อเม็ดใหม่ได้เปล่าแล้วก็เมื่อกี้เห็นปลาแปลกๆลอยตุ้มป่องด้วยพอมีข้อมูลหรือเปล่าดีใจเหลือเกินที่ได้เจอคุณอีกนะแต่ปลาอะไรน่าสนใจหรือเปล่าข้างนอกนั่นน่ะเนี่ยปลาหน้าตาอย่างเงี้ยโอ้โหมีแต่ปลาถูกๆเราซื้ออะไรได้บ้างวะเราซื้อของแป๊บไหนดูซิอะล่ะผมลองใช้เหยื่อชักกี้ที่เป็นหน้าปลาฉลามนี่ละกันน่ารักดีเพื่อจับฉลามได้ในแม่น้ำนั่นอะล่ะแล้วก็คุยกับมันฮะถ้าเกิดเธอต้องการทิปเกี่ยวกับการตกปลาของที่นี่นะไม่แน่เธออาจจะอยากถามคนพื้นเมืองแถวนี้เธออาจจะเห็นชาวตกปลาได้ที่แม่น้ำนั่นบางครั้งบางคานะโอเครับทราบขอบใจสหายก็ในเมื่อเราได้เหยื่อใหม่แล้วเปลี่ยนเหยื่อแล้วไปเลยแล้วกันโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้เพลงโลไฟชิวๆฮะสนับสนุนโดยโลไฟเกิลซึ่งก็ผ่านมาหลายปีแล้วนางยังนั่งเรียนหนังสืออยู่เลยโอ้อันนั้นเหมือนจะเป็นชาวเมืองที่นี่ฮะคุณผู้ชายคะพอมีทิปตกปลามาแชร์กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยคุณผู้ชายคะขอบคุณสำหรับทิปตกปลาค่ะพูดง่ายๆก็คือกระโดดลงไปจับเลยใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวถ้าผมเห็นอะไรบางอย่างข้างบนเมื่อกี้นั่นอะไรอ่ะเห็นป่ะดำอ่ะอะไรอาจเป็นซากของไอ้เมื่อกี้ก็ได้มันอาจจะเป็นชายที่ตายไปแล้วก็ได้โดนป่ะเสื้อว่าแล้วมันแอบโดดลงน้ำแล้วกลายเป็นสาหร่ายไปแล้วโอเคเอาล่ะคราวนี้ตกจริงจังแล้วฮะอึ๊บมาขอปลางามๆสักตัวเหอะเฮ้ยได้ปลาอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแปลกชิบเป้งเลยโอ้ตายละปลาตัวนี้เหมือนโผล่มาจากเคอร์เรียเลยอ่ะปลาตัวนี้มีอยู่3ตาแต่ก็ยังกินเหยื่อแฮะคุณผู้หญิงจะไม่สงสัยหน่อยเหรอว่าทำไมมันมี3ตา Jesus Christ What kind of fish is this ปลายานทิพย์และมีเครื่องหมายตาแดงๆด้วยก็สงสัยเป็นปลาปกติสายพันธุ์ท้องถิ่นของที่นี่ฮะลองเอาไปสับกินแล้วกันก็จับในเมื่อเราจับปลาแปลกๆได้ตัวนึงแล้วฮะเราจะไปเดินสำรวจดูรอบๆอีกรอบ
เผื่อมีอะไรน่าสนใจที่จะบอกผมได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อืมJesus Christ you fuck ผมเกลียดเสียงผีในตอนที่ผีมันไม่ควรออกกาดผมตกถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่จะไม่ว่าเลยคืออะไรเพื่อนมาจับสแกกูทำไมตอนเช้าเนี่ยโอ้หัวใจแทบวายกาดตกไม่ได้ตั้งกาดไว้ฮะตอนเช้าใครมันจะไปนึกว่าผีมันจะออกแล้วนี่แหละนะจุดจบของพวกแย่งแฟนชาวบ้านฮะมือที่3เอาล่ะก็ฝั่งนั้นมีแขนแล้วแล้วฝั่งนี้มีอะไรอีกอืมถังใครอ่ะอ๋อเหมือนจะเป็นถังเหยื่อกับรองเท้าเฉยอืมน่าเป็นของคนที่ตกปลาไว้รอบที่แล้วที่นี่โอ้ย Jesus what the fuckรองเท้าวิ่งหนีไปนู่นแล้วแค่รองเท้าซะด้วยนะไม่เอาถังไปด้วยเอาล่ะมันต้องอยู่ตรงแพนี่แหละผมว่าเอโอปลายแปลกๆมานี่เร็วเราต้องแบบทำให้เหยื่อมันขยับนิดนึงฮะปลามันจะได้สนใจนั่นๆๆมาแล้วปลาหน้าตาโคตรแปลกเลยอ่ะเร็วๆเพื่อนมาแล้วโอ้โห What the fuck is this fish? โอ้แล้วดูมันดึงดูมันดึง The fuck is this fish? ดูเหมือนว่าถังแช่เย็นของฉันจะเต็มฉันต้องปล่อยปลาตัวนี้ไปแล้วว้าวทิ้งปลาอื่นไม่ได้เหรออันนี้คือเต็มแล้วเหรอปลาตัวเมื่อกี้พยายามจับมาตั้งนานจับไม่ได้แต่พอจับได้หล่อนจะทิ้งเนี่ยนะเอาล่ะไม่ฮะผมจะจับอีกตัวเมื่อกี้ไม่ได้เฮ้ยตัวนี้ yes เดี๋ยวก่อนแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งจับปลาได้ใช่ปะปลาตัวนี้มีมืออย่างนั้นเหรอฉันไม่แน่ใจแฮะว่าฉันอยากจะไฮไฟว์กับมันเจอคุณผู้หญิงหล่อนไม่อยากไฮไฟหรอกโอ้ปลามือสิงโตคือถ้าไม่แตะมันจะติดเชื้อหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจเลยคุณผู้หญิงเอาล่ะเรากลับบ้านเอาปลาไปขายดีกว่าถังเต็มแล้วเฮ้ยว่าทราบไหมว่าปลามือมาขายมีปลาลูกตาด้วยนะเว้ยเองต้องชอบแน่หน้าตาปลาใหม่ๆเนี่ยปลาตัวนี้ดูแปลกไปนิดนึงแฮะสรุปไหมมันไม่เอาปลาหน้าตาแปลกๆฮะโอ้มันทำไมไม่เอาว่าเพื่อนดูกินได้ขายได้ราคาดีออกแล้วผมทำอะไรกับปลาหน้าตาแปลกๆเดียลองถามมันดูแล้วกันให้หาแบบพวกชาวเมืองอีกแล้วและชาวเมืองที่ไหนจะซื้อปลาหน้าตาอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยเธอน่ะถ้าเธอพยายามขายปลาพวกนั้นให้เขาเธอไปไหนไม่ได้สักทีหรอกก็คือจะให้ขายให้มันใช่ไหมไอ้โยวัดดีสหายหน้าตาแปลกๆท่าทางแปลกๆแล้วไม่มีรองเท้าด้วยข้างนึงและแขนหายไปไหนอ๋อโอเคนึกว่าแขนมันหายข้างนึงไอ้วัดดีเจนสกินดูเหมือนว่าเธอจะมีปลาที่พิเศษมาขายนะไอ้ไม้นั่นเขาไม่รู้หรอกว่าเธอมีอะไรอยู่มันเป็นแค่ชายปกติจืดชืดแต่ฉันสำหรับฉันอย่างนั้นเหรอไม่ฉันไม่เหมือนคนทั่วไปฉันไม่เหมือนเจ้านั่นด้วยฉันเห็นมูลค่าในของอย่างนี้ฉันมีข้อเสนอให้เธอนะคุณผู้หญิงถ้าเกิดเธอเจอปลาหน้าตาแปลกๆอย่างนั้นฉันยินดีที่จะซื้อมันให้เธอโอเคนะแต่บอกตามตรงนอกจากฉันแล้วเธอไม่น่าจะมีทางเลือกอื่นหรอกโอเคก็ได้ชายหน้าสงสัยที่มีรอยบ่าอยู่ข้างหน้าที่เหมือนโจรซินแบดอะล่ะขายปลาจ้ะ160โอ้ตัวนี้ขายดีเว้ยแพงตัวนี้177อะล่ะปลาหมดละนี่ลองดูว่าเราคุยอะไรกับมันได้มั้งขอคุยด้วยหน่อยเพื่อนเห็นฉั
ันเป็นอะไรวะโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอเด็กเป็ดเอ้ากูไม่ขายปลายมึงแล้วกูแค่อยากคุยด้วยเฉยแบบนี่แหละคือสิ่งที่เราได้จากคุยกับคนแปลกหน้าทำตัวแปลกๆยืนอยู่ตรงหัวมุมเฮ้ยอันนี้เตียงมันสินะเหยียบให้เละเลยเหยียบให้เละเลยเฮ้ยแค้นเอาล่ะเช็ครอบๆอันนี้อีกทีนึงก่อนที่เราจะออกไปฮะนบไม่มีเทปเช็ครอบหมู่บ้านครั้งที่2ก็ยังไม่มีเทปหรือว่าอะไรที่เป็นเบาะเสียเกี่ยวกับที่นี่เหมือนเดิมฉะนั้นกลับไปที่ทะเลสาบนอนสักงีบแล้วก็มาต่อกันดีกว่าเอาละตกปลา1ตัวแล้วค่อยไปสำรวจเหมือนเดิมฮะเอาละมาขอปลาแพงๆเฮ้ยปลามือตรงนั้นน่ะได้ข่าวว่า200กว่าบาทโอ้โอ้สวยงามมาอีกตัวอีซี่อะไรตกปลาแบบนี้มันสงบไม่พอครับผมต้องการเสียงวิทยุอะไร SM วันนี้เพลงชื่อญี่ปุ่นอีกแล้วครับแปลไม่ออกค่อยเข้ากับบรรยากาศข้างบนหน่อยWhat? ไม่ใช่ละมีอะไรไม่ชอบมาพากลละเอาละก็ตามสไตล์ฮะตกปลาเสร็จแล้วก็มาเดินสำรวจต่ออู้แล้วผมเห็นเทปด้วยวันที่14ธันวาบันทึกของเจนกินส์เอ้ยแล้วตอนที่ผมคิดว่าเรื่องของที่นี่ไม่น่าจะแปลกไปมากกว่านี้แล้วผมก็มาเจอซากปรักหักพังเข้าที่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้ซากปรักหักพังนี่ดูไม่เหมือนกับอารยธรรมโบราณไหนที่ผมเคยพบเจอมาก่อนมันไม่มีบันทึกด้วยซ้ำไปว่ามีผู้คนจากอารยธรรมโบราณต่างๆมาอยู่ที่นี่ผมจะพยายามหาตัวอย่างแล้วลองดูว่าผมจะสามารถตามได้ไหมว่ามันมาจากช่วงยุคไหนแต่จะว่าไปทำไมไม่มีรายงานเกี่ยวกับมนุษยศึกษาที่นี่เลยไม่แน่คนที่พบเจอที่นี่หรือว่ารู้เกี่ยวกับซากปรักหักพังนี่อาจจะโดนปิดปากไปก็ได้หรือไม่นั้นผมอาจจะเป็นลายต่อไปผมต้องระวังเรื่องนี้ให้มากขึ้นโอเคไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งเพื่อนซากปรักหักพังโง่ๆดูไม่เห็นมีแบบแท่นศิลาหรือว่าลิ่มปีศาจกระโทรูอยู่แถวนี้เลยมันโง่เกินกว่าที่จะเป็นแท่นโบราณสถานได้ฮะจ้างมันเพื่อนไม่มีอะไรหรอกเอาล่ะผมสำรวจซากต่างๆที่นี่เรียบร้อยแล้วครับผมก็มีแค่ตรงนั้นแหละที่ยังมีอะไรน่าสนใจครับเดี๋ยวผมกลับไปขายปลาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้ใหม่อีกรอบฮะไป Let's go รอบนี้ได้ปลามาเยอะเลยด้วยปลาหน้าตาธรรมดาทุกถูกเวรกรรมเอาล่ะทีนี้ดูซิว่าซื้ออะไรได้เหยื่อใหม่อู้ไม้ปลาได้ไกล35ฟุตโอ้ไม้นี้ถ้าทางจะซื้อทีเดียวจบเลยเอาล่ะก็ซื้อไม้นั้นแล้วก็พอก่อนฮะเรื่องความลึกเพราะว่าเราลึกพอดีแล้วแหละโอเคแล้วก็คุยกับมันถ้าเกิดต้องซ้ำทิปโอเคเหมือนเดิมแหม thank you หลายๆไหมจะว่าไปตกปลาเป็นเพื่อนเขาได้หรือเปล่ารอบๆนั้นเริ่มเดี๋ยวน่ากลัวขึ้นทุกวันละสายโอ้กลางบ่อเลยอ่ะเบ็ดเนี่ยโคตรดียอดเยี่ยมฮะผมจะได้รู้ด้วยแหละว่าตรงกลางมีปลาอะไรดูเห็นป่ะเห็นป่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวมันปลาป่ะนั่นน่ะมันเหมือนกับเอเลี่ยนหัวโตๆมากกว่าปลาแฮะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเอาปลาตัวนี้ก่อนอิว what the fuck is this อิวทำไมลิ้นเองยาวจังวะเพื่อนออกมาจาก Resident Evil เหรออะไปดึงเข้ามาถ้าทางจะขายได้ราคาดีฮะปลาหน้าตาแบบนี้ขายได้ราคาดีแน่นอนอย่าดิ้นสิเฮ้ยอึ๊บโอเคขอโทษทีนะแต่ว่าอะไรวะที่ออกมาจากปากปลานั่นคือปรสิตอย่างนั้นเหรอโอ้ปลาปากปรสิตมีเครื่องไม้ลูกตาด้วยคุณผู้หญิงอย่าโดนหรือว่าเลือดออกใกล้ปรสิตนั่นเด็ดขาดนะเชื่อเถอะผมดู Resident Evil มาแล้วโอเคมาดูกันว่าข้างล่างมีปลาอะไรอีก
นี่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 ปลาบวมๆนั่นเออนั่นแหละปลาที่เหมือนลูกกระตานั่นแหละมาเร็วโอ้ลึกเกินมีใกล้ๆไหมโอ้ใกล้ๆไม่มีปลาอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วเออปลานี่แหละที่เราเจอมันลอยน้ำอยู่ปลาอะไรเนี่ยปลามีอยู่2ปากกว่าตัวนี้โอ้โหระดิ้นแรงมากอย่าสู้เพื่อนมาเอี๊ยะขยะแขยงอันนั้นแผลของปลาแผลปากเปิดหรือว่าปากที่มีเขี้ยวอยู่บนหัวมันเนี่ยดูสิโอ้อย่างน้อยผมว่าแถวอู่ฮั่นก็น่าจะขายได้มั้งท่านทุกคนเหมือนผมจะใส่ปลาได้แค่3ตัวแฮรอบนี้น่าต้องเอาอีกรอบแล้วเอาปลาพวกนี้ไปขายก่อนเอ็มแต่ก่อนไปขายฮะก็สำรวจเหมือนเดิมโอเคเทปอีกอันนึงวันที่25มกราคมบันทึกของเจนกินส์ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรในเบื้องหลังของที่นี่กันแน่เรื่องนี้มันลึกกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยมีบางอย่างรู้ตัวแล้วว่าผมกำลังสืบเกี่ยวกับที่นี่อยู่ผมเห็นมันมองอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่มนุษย์มันมักจะหายไปก่อนที่ผมจะสามารถมองมาได้ตรงๆรูปร่างเงาตัวสูงตาสีแดงที่เราเห็นไปตอนแรกปะแต่ไม่มีใครเห็นมันพวกเขาบอกว่ามันอยู่ในหัวผมเขาบอกว่าผมหลอนไปเท่านั้นก็ทำเหมือนว่าผมบ้าไปแล้วอย่างนั้นแหละผมไม่ได้บ้านะผมรู้ว่ามันมีอยู่จริงผมรู้มันมีอยู่จริงโอเคเพื่อนกูเชื่อเพราะกูก็เห็นเหมือนกันแต่ใจเย็นแล้วก็ค่อยอธิบายไม่ได้ไงทำไมต้องตะโกนใส่เทปตะคอกใส่เทปด้วยทำตัวยังไงเจ้าของช่องคาร์ลอส PPM แหกปากทั้งคลิปโอ้ตัวนี้205บาทตัวนี้165 400ไอ้ปลานี่400เลยเหรอเด็กเคเอ็งจะไปผสมไวรัสซอมบี้ประมาณไหนหรือเปล่าเพื่อนทำไมรับซื้อแพงจังวะเราได้ปลาที่จะตกแล้วฮะเราจะสแปมแค่ปลาปรสิตที่อาจจะทำให้มนุษยชาติสูญสิ้นแต่ราคามันดีอะทำไงได้ดูซิซื้อเหยื่อใหม่ได้เปล่าอันนี้500บาทโอเคซื้อได้ฮะแล้วก็คันเบ็ดคงไม่ต้องอันใหม่ละซื้อเหยื่อใหม่เอาลึกกว่าเดิมได้ปลาที่ดีกว่าเดิม yes let's go ค่ำพอดีเลยผมอยากรู้ว่าตกปลาตอนค่ำเป็นยังไงฉะนั้นเราออกไปตอนค่ำนี่แหละเหมาะละไปโอ้โหมืดตึ๊ดตื้อมืดธรรมดาไม่พอฮะมืดแดงๆด้วยเด็กไหนเขาบอกว่าเอนเดอร์แมนไม่ถูกกับน้ำวะมันอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้นู้นใช่ไหมอย่าคิดว่าจะหนีกูพ้นเพื่อนขนาดเรื่องความแม่นยำในการปาเบ็ดอยู่แล้วเอ๊โอ้ข้างล่างปลาแปลกๆเยอะแยะเลยเอาล่ะลึกฮะรอบนี้เบ็ดลงมาได้ลึกมากสวยงามแล้วก็ปลาเดิมอีกแล้วการแดมิดไปพ้นเพื่อนไม่อยากได้ปลาเดิมอยากได้ปลาหน้าตาแปลกๆตัวใหม่เฮ้ยโอ้กลัวกลัวกลัวจริงกลัวจริงเกมนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่มีจัมป์สแกร์หรือว่าอะไรทำนองนี้การตกรัวๆเลยโหทุกคนหลายคนที่ดูคลิปผมบ่อยๆคงรู้นะว่าผมไม่ถูกกับจัมป์สแกร์ที่ไม่มีเสียงปลาลูกตาอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นแฮะแต่ได้ปลาที่แทนเหมือนปลาปกติแฮะอะไรลองเอาขึ้นมาดูมันโอ้โอเคไม่ปกติแล้วไม่ใช่ปลาปกติแล้วต้องให้มั่นใจแล้วว่าปลาตัวนี้จะไม่กัดฉันกลับคือเอาจริงๆนะผู้หญิงคนนี้มีจิตใจเหล็กที่กล้าหาญมากฮะถ้าผมเห็นปลาหน้าตาแบบนี้ผมไม่อยู่แล้วกูวิ่งแล้วนี่ยังเรียกว่าปลาได้อยู่ไหมเนี่ย
โอ้นั่นๆๆๆอันนี้ปลาใหม่อันนี้ปลาใหม่นี่ๆๆข้างๆนี่ปลาใหม่มามาเพื่อนเร็วๆๆกินเยอะ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 สิกินเยอะสิไอ้ปลาเป็ดปลามากินเยอะกูไอ้ตัวนั้นใกล้สุดแล้วโอเคปลาใหม่ใช้ได้อยู่ฮะผมจะด่ามันปลาอะไรดีเนี่ยผมคิดมุกไม่ออกเลยหน้าตามันปลาตัวนี้ดูเหมือนว่าจะบวมนิดนึงแฮะนั่นผื่นอย่างนั้นเหรอชื่อก็คือปลาติดเชื้อโง่เลยแล้วปลาตัวนี้ก็คือปลากระต้อนปลาสวาปามปลาแห่งความหิวโหยแล้วตัวนี้ก็ปลาปรสิตแห่งการกินเคชื่อปลาเทมากเกมนี้ฮะชอบแอนี่มีเทอีกอันนึงวันที่6กุมภาในที่สุดผมก็รู้ได้บางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทุกอย่างการกลายพันธุ์ศพของที่นี่คนพื้นเมืองของที่นี่แล้วไอเวนนั่นที่เป็นเงาทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันแต่เชื่อมโยงกันได้ยังไงฉันรู้ว่ามันคืออะไรฉันรู้มันคืออะไรจะไม่มีจัมสแกร์โผล่มาใช่ไหมไม่มีจัมสแกร์ใช่ไหมเดี๋ยวไปเฮ้ยแต่จะว่าไปเกมนี้เป็นคอนเซ็ปที่ดีนะสำหรับเกมแบบชิลาอาร์ตทำใช่ไหมทุกคนจินตนาการชิลาอาร์ตทำเกมสยองขวัญประมาณว่าแบบสไตล์ตัวเองจะเป็นเกมตกปลาแบบนี้ได้ไหมคือผมว่าน่าจะดีเลยแหละอะล่ะชิลาอาร์ตนี่แรงบันดาลใจอีกอย่างนึงนะน่าสนใจมากเลยคอนเซ็ปต์เดี๋ยวผมเอาปลาไปขายก่อนแล้วผมหวังว่าผมคงไม่โดนกระชากหัวในระหว่างที่กลับมาที่นี่ก่อนที่ผมจะได้ปลาทุกชนิดนะคือผมคิดว่าชิลาอาร์ตน่ะเขาเริ่มที่จะหมดมุกที่จะสามารถเล่นได้แล้วฉะนั้นผมว่าคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เป็นพวกสัตว์กายพันธุ์หรือว่าปลาคล้ายๆแบบนี้แหละก็น่าสนใจเหมือนกันนะเอาล่ะคุยกันอีกครั้งเฮ้ย นี่แม่นางดูเหมือนว่าจะมีคนแถวนี้บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดในตอนกลางคืนนะแล้วต้นตอเขาเสียงอยู่ใกล้ๆกับสุสานเก่าปกติผมไม่เชื่อเรื่องเนื้อธรรมชาติแบบนี้หรอกแต่คุณควรระวังไว้นะโอเครับทราบขอบใจที่เตือนสหายเอาล่ะก็ตาใดที่ปลาเรายังไม่พร้อมห้ามเข้าไปใกล้กับสุสานครับผมเราต้องตกปลาก่อนแล้วค่อยไปลุยที่สุสานฮะอ๋อแล้วก็มันบอกว่ามีของใหม่ด้วยนี่ว่าแต่น่าจะเป็นเหยื่อใหม่แหละผมว่าเดี๋ยวสินี่ไงเหยื่ออุกบาทหรือไปเผื่อแล้วกันส่วนตกปลาจากเหยื่อนั้นไหมเดี๋ยวรอไว้กันทีหลังครับผมตอนนี้ผมตกปลาให้มันได้จากชั้นของเหยื่ออันนี้ให้มันเสร็จก่อนโอเคมา let's go แล้วทำไมรอบนี้แม่น้ำมันมืดจังวะเนี่ยต้นไม้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มแดงขึ้นนะเหมือนมีรอยเลือดใครเอาเลือดมาปะต้นไม้แถวนี้เอ30เมตรอะละปลาลูกตามานี่ตกใจไม่เอามืออ่อยแล้วเบ็ดแข็งแล้วปลาดูมันกัดสิไม่ปล่อยเลยปล่อยเธอเพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเสียงวิทยุอ๋อพบปิดไม่ได้ด้วยโอเคปิดไม่ได้ก็ช่างมันฮะ95 the car here bringing you a little soul injection with Sonny Ellington and his โอเคค่อยยังชั่วHow about a bite of this one? So, วิญญาณ เอาล่ะค่อยชั่วฮะตกใจหมดเมื่อกี้เกมปลาต้องกลับมาขอปลาหน้าตาแปลกๆหน้าตาแปลกๆอย่างเช่นไอ้เกียร์ละดอสนั่นน่ะเกียร์ละดอสอันนี้ลูกผมต้องปลาให้โดนหัวมันตรงๆเลยป้ามันถึงจะกินเหยื่อเนี่ยตัวนั้นน่ะอึ๊บอืมเฮ้ยมานี่กินเหยื่อสิกินเหยื่อได้แล้วปลาไส้กลวงแล้วตรงกลางหนอนหรือไส้มันน่ะ
อิ้วน่าขยะแขยงแล้วนั่นเบ็ดเหรอที่กำลังดิ้นอยู่ตรงกลางแผลมันน่ะหนอนหนอนชัดๆเลยแม่นางปลาซอมบี้อิโยเฮบอมซีบอมซีบอมเอ๊อย่างน้อยเราก็ได้ตัวใหม่ฮะเพอร์เฟกต์ทีนี้ขออีกตัวรอดเออเนี่ยแหละเออนี่มุมนี้ได้แน่มุมนี้ได้แน่นอนพอดีเป๊ะเลยกินเยอะสิวะกินสิฟ้าดิ้นนิดนึงเออนั่นแหละมาละมาละกัดอย่าเป็ดเออยังดีเองปลาใหม่สวยสวยสวยโอ้โหโอ้โหดิ้นแรงมากดิ้นแรงมากดิ้นทีเบ็ดเกือบขาดอีสปลาตัวนี้ตาใหญ่กว่าทั้งตัวมันอีกอินดีดแปลไม่ยากเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมเรียงอันนี้ดีๆก่อนผมไม่รู้ว่าไอ้เกลาดอสนั้นมันใหญ่ขนาดไหนฉะนั้นเคลียร์พื้นที่ไว้เยอะสุดเท่าที่เยอะได้ฮะโยนลงไปแล้วปล่อยมือได้ไหมได้ไหมได้ไหมกินกิน yes yes มาแล้วเกลาดอสบักเอฟปักเอฟดึงดึงโอ้โอ้มันสู้เป็นปลาที่กรอบรอบๆบางมากเลยแฮะนี่เป็นกุ้งบางประเภทอย่างนั้นเหรอกุ้งเหรอกุ้งมังกรแป๊บผมจะเรียกมันเกียร์ละดอสเหมือนเดิมแล้วกันแล้วทำไมฟ้าแดงผิดปกติในวันนี้เรากลับไปขายปลาก่อนดีกว่าฮะช่างมันเรื่องข่าวลือเรื่องสุสานนั่นผมคิดว่าไอ้คนขายปลาน่าจะรอให้เราไปตายโอ้มีนกตามองผมอยู่เฮ้ยเอาวายโออะไรเพื่อนคุยด้วยก็ได้ HiOffer fit เอาปลาให้มันปลามังกรราคาไม่ดีเลยแบบอะไรเขาขอตัวไปแล้วนะตาเอกผมเดินหลงทางอยู่ในเมืองแปลกๆฟ้าไม่มีแสงแถมเป็นสีแดงมืดๆไอ้เพื่อนเป็นไงบ้างขอขายปลาแล้วก็ถามหน่อยว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นทำไมฟ้ามันแดงขนาดนี้เออนี่เธอเห็นไอ้เจนกินส์อยู่แถวนี้ไว้เดี๋ยวเนี้ยปกติเขาจะตะโกนอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับจุดจบของโลกแต่ว่าช่วงนี้ฉันไม่เห็นเขาเลยแฮสงสัยนางจะโดนอีเซคไคแล้วเพื่อนแดงเถือกแดงอภิมหาแดงเลยฮะก็ไปสุสานก่อนแล้วกัน and what is that ไม่ถ้าพยายามจะล่อให้ผมตกปลาไม่มีทางผมต้องปลาทุกตัวก่อนโอเคนะเกมเอาล่ะอันนี้เทปเก่าธันวาผมว่าอีกเทปนึงต้องเป็นสุสานแหละเอาล่ะเขาบอกว่าใกล้กับสุสานใช่ไหมถ้าใกล้ๆน่าจะไม่ได้หมายความว่าตรงนี้ฮะโอเควันที่25ดูแล้วอันนี้ที่บอกว่ามันจริงแล้วก็มันบ้าเอาล่ะฉะนั้นก็แถวนี้แหละเหยื่อผมดูแปลกๆปะCall of Sin แกนกลางแห่งบาปเกมกาจะเล่นสกปรกกับผมฮะฮะไม่ได้แอมหรอกกาจะฆ่ากูอย่างนั้นเหรอเกมแหมวางกับดักมาดีนะแต่ยังดีไม่พอเอาล่ะไอ้ชายสูงนั่นอยู่ตรงไหนไอ้เปรตที่พยายามขายบาปให้ผมเฮ้ยอะไรมันจะอยู่นี่ดีๆๆเทปนี้ฉันต้องการตัวอย่างปลามันคือปลาเป็นปลามาตลอดฉันรู้แล้วว่าตอนนี้มันดูการทดลองการวิจัยของฉันไกลยิ่งกว่าเดิมและมันไม่พยายามหลบหนีอีกต่อไปแล้วแล้วทำไมมันไม่ยอมฆ่าฉันล่ะฉันรู้ว่ามันแอบมองไปมองมารอบๆแต่มันไม่จริงจังกับฉันสักทีไม่มีสักคนขนาดไอ้เงาบ้านั่นยังคิดว่าฉันบ้าเลยถ้าเกิดพอเราจมน้ำทุกคนทีนี้ใครจะบ้าล่ะพวกเราทุกคนจะจมน้ำกันหมดจ้าไม่ได้บ้าเลยจ้า
ก็ขอบใจที่ทำรีเสิร์ชและการศึกษาให้นะเพื่อนแต่ว่าเองควรบอกหมอผีหรือว่าดูมสเลเยอร์อะไรทำนองที่มากกว่านะทั้งงานประเภทนี้แต่จินตนาการถ้าดูมสเลเยอร์แบบวิ่งลงไปสู้กับตัวอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ก้นแม่น้ำนั่นดิฮะนางจะมันน่าดูเลยไลเอนเดอร์แมนลูกี้มูโฟนี่ไม่น่าจะคันละนามือเขาหรอกอะไรก็ได้เมื่อเราอ่านเทปนั้นแล้วฮะไปต่ออีกนิดนึงอ๋อมันนี่ไม้ตายเฉยผมนึกว่าเป็นของอื่นป่ะก็เราเหลือจับปลาที่เรายังไม่เห็นอีกเราสัก 3-4 ตัวมั้งแล้วก็เราจะใช้เหยื่ออัลติเมทจับอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้นั่นที่มันต้องการให้ผมจับโอเคอะไรเหลือไป2ตัวที่เราไม่เคยจับไอตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงตัวมันแบนหน่อยน่ะขาวๆอ่ะที่ไม่ใช่ไอเกียร์ลาดอสนี่ไม่เอาเกียร์ลาดอสอย่ามาได้แล้วลูกได้แล้วไม่เอาลูกไม่เอานานดึงเป็นชาติไม่เอาปลาลูกกระตาแองเกอร์ฟิตก็ได้มา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 เร็วแองเกอร์ฟิตที่หัวเป็นลูกกระตาแทนอ่ะเอ้าทำไมไม่กินล่ะทีนี้เออนั่นมาละคัมออนแมนเออนี่แหมหน้าตามันดูจืดที่สุดในบรรดาปลาน้ำลึกของทะเลสาบนี่แหละแฮะแต่น้อยมันก็มีลูกตาเสริมมาให้แหละถือว่าแปลกได้อยู่โอ้โหแรงเยอะเนี่ยอึบได้แล้วปลาแองเกิลฟิชออกมาจากฟันร้ายของฉันเลยแต่ตามตรงแองเกิลฟิชหน้าตามันไม่ใช่อย่างนี้นะแม่นางโอเคเหลือปลาตัวนี้มาเร็วกินเหยื่อเร็วตัวนั้นก็ได้มีแต่ปลาแปลกๆไว้ข้างล่างขอแค่ไม่ใช่กีราดอสก็พอละมาละ What the f เราเรียกตัวนี้ว่าปลาได้ไหมเนี่ย Zoing ปลาตัวนี้มาแล้วฮะเอามาซอยได้เห็นแล้วลูกของปลาตัวน้อยๆที่ยังติดอยู่กับแม่มันอย่างนั้นเหรอนี่เริ่มที่จะสยดสยองเกินไปแล้วไหนลูกมันเห็นแต่ตัวแม่ตัวบักเอฟเลยนี่โอ้โหลงบนหัวปลาตลกเลยกินเพื่อนกินเยอะลูนี่แล้วสหายมาละกินสิกินเออสวยงามได้สักทีตัวนี้ดึงยากที่สุดที่ผมเคยดึงมาเลยฮะมันกระชากไกลแล้วมันหนักมากประคองเต็มที่แล้วเลื่อนออกทีละ5ดีนะเอาคืนได้ทีละ7ไอปลาปากที่หิวกระหายนั่นดูเหมือนว่าจะกัดกินออกมาจากท้องของมันเลยอ๋อก็คือมีอยู่ปลา2ตัวปลาท้องหนำโอเคใช้ได้ฮะชื่อน่ารักดีเดี๋ยวเอาไว้นี่ไปขายแล้วก็น่าจะได้ตกปลาสเตจสุดท้ายแล้วแหละแต่เราจะตกแบบธรรมดานะก็คือใช้เบ็ดธรรมดาเหยื่อธรรมดาฮะแทนที่จะใช้เหยื่อพิเศษที่ไอตัวเงาแปลกๆนั่นมันเอาให้เรามาเราจะไม่เล่นตามเกมมันฮะเอ้ยโยเพื่อนอันนี้ปลาตัวสุดท้ายดีใจเปล่าดีใจสิเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเหยื่อนี้เหยื่อ999คอออฟซินแกนกลางให้บาปแล้วก็ไปตกตอนเช้าเอาโอเคเช้าแล้วเหยื่อของเราก็ดูสดใสมากเหมาะการตกปลาเหลือเกินโอเค40เมตร50เมตร60 70อะไรอ่ะแน่ใจว่านี่เป็นแม่น้ำเนี่ยแล้วนั่นหัวใจป่ะเหมือนจะเป็นก้อนเนื้อแฮะอู้แล้วนี่ก็ฟันอิ้วผมคิดว่าเราตกปลาผิดที่แล้วแฮะ
ลึกได้อีกไหมยังลึกได้อีกฮะยังลึกได้อีกเก้าก็เก้าแล้วข้างล่างนั่นคืออะไรอ่ะแล้วเหยื่อผมโวยวายอะไรก็ไม่รู้ไงเฮ้ยเดี๋ยวผมดึงเหยื่อขึ้นไม่ได้ผมดึงเหยื่อขึ้นไม่ได้ข้างล่างนั่นเหมือนตาปะเหมือนเป็นตาอะไรสักอย่างเกิดอะไรขึ้นลืมตาตื่นเอาโดดลงน้ำซะงั้นในขณะที่ฉันกำลังจมลงไปเหมือนกับก้อนหินฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังเสียสติกระดูกและเนื้อหนังปลดปล่อยเบื้องหลังความจริงของข้างใต้ของแม่น้ำนี่ทะเลสาบนี่ฉันเจอพระเจ้าพระเจ้าปลอมบีมีอีเป็นหนึ่งในพวกเราเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วรวมตัวกันด้วยกันเราจะกินกินทุกอย่างอันนี้ผมได้แบทเอ็นป่ะเพราะว่าผมได้แบทเอ็นที่ผมไม่ทำตามเกมชี้ให้เราได้แบทเอ็นเหรอเอาล่ะผมขอเช็คแป๊บจากที่ผมดูฮะไม่เกี่ยวแม้ว่าเราจะโยนไปตอนไหนตอนมีแสงหรือไม่มีแสงผลก็คือเหมือนเดิมฮะฉากจบนี้เหมือนเดิมมีอยู่ฉากจบเดียวครับผมเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมผีแบบเน้น 100% ขนาดนั้นแต่ด้วยความจัมป์สแกร์มันคาดไม่ถึงเลยแล้วมันมาเงียบมากฮะผมสะดุ้งขนลุกมากเลยอันนั้นนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Wretched Depths ของเรานะครับผมดูเหมือนเรื่องราวที่จะเกิดไอ้ที่เกิดขึ้นก็คือมีสัตว์ประหลาดที่ควบคุมจิตใจได้อยู่ข้างใต้บ่อน้ำแล้วมันก็พยายามสะกดจิตคนที่ไปตกปลาหรือคนที่อยู่รอบๆนั่นให้กระโดดลงไปข้างล่างเพื่อไปเป็นร่างเนื้อของมันเพื่อมันจะได้ยึดของโลกไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นฮะแต่ผมอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเกิดมันเป็น SCP หรือว่าทํานองนี้เราจะจับมันยังไงหรือว่าจะปราบมันยังไงครับผมเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมอาบน้ำดีกว่า